าพูดถึงโรคร้ายใกล้ตัวเป็นโรคที่น่ากลัวและทุกคนมีโอกาสเป็นได้นั่นก็คือโรคหลอดเลือดในสมองนะคะเพราะว่ามีสาเหตุที่หลากหลายมากเช่นโรคประจำตัวหรือพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราและความรุนแรงของโรคเนี่ยค่ะอาจทำให้เกิดอัมพฤกษ์อัมพาตได้เลยถ้าไม่ได้รักษาอย่างทันท่วงทีนะคะเพราะฉะนั้นนะฮะถ้าหากว่าคุณมีอาการแบบนี้นะปากเบี้ยวหน้าเบี้ยวแขนขาเนี่ยอ่อนแรงนะฮะควรจะรีบพบแพทย์โดยทันทีนะครับโดยที่ทางโรงพยาบาลเวชธานีนะครับเขามีเครื่องมือที่ครบครันแล้วก็ทันสมัยครับทั้งการตรวจหลอดเลือดในสมองแล้วก็การฟื้นฟูผู้ป่วยหลังจากเกิดอาการหลอดเลือดสมองนะฮะเอาลองไปดูรายละเอียดกันครับโรคหลอดเลือดสมองนะครับเรารู้จักกันว่าสโตรกเนี่ยนะครับเราแบ่งออกเป็น2กลุ่มครับก็คือความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับโรคของหลอดเลือดสมองนะครับก็คือกลุ่มที่1กลุ่มที่มีอาการตีบหรืออุดตันนะครับกลุ่มที่2ก็คือมีเลือดออกในสมองนั่นเองครับผมทั้ง2กลุ่มโรคเนี่ยเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วนะครับก็จะทำให้เลือดที่ไปเลี้ยงสมองเนี่ยไม่เพียงพอทำให้มีความผิดปกติของสมองซึ่งอาการที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็ตั้งแต่มีอาการปากเบี้ยวอ่อนแรงพูดไม่ชัดหรือว่าแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกไปจนถึงขั้นเสียการทรงตัวได้ครับปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองเป็นแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่เราแก้ไขไม่ได้นะครับอย่างเช่นเพศชายหรืออายุที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็จะเพิ่มปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็คือกลุ่มเรื่องของพฤติกรรมที่ทําให้เกิดความเสี่ยงครับอย่างเช่นเรื่องของการที่ทานหวานเป็นประจำมีโรคประจำตัวอย่างเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือว่าไขมันในเลือดสูงตัวนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคหลอดเลือดสมองครับหลอดเลือดสมองนะครับเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมานะครับควรได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีนะครับผมปัจจุบันทางเวชธานีเรามีห้องผ่าตัดอัจฉริยะที่เรียกว่าไฮบริด OR ซึ่งภายในห้องนี้สามารถทำการผ่าตัดส่องกล้องรักษาภาวะเลือดออกในสมองและนอกจากนี้เรามีเครื่องที่เรียกว่าไบเพนดิจิตอลซับแทคชั่นแองเจียแกรมครับเป็นเครื่องเอ็กซเรย์ที่สามารถระบุตำแหน่งของหลอดเลือดที่มีการตีบหรืออุดตันได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำครับเครื่องนี้หลังจากพอเราทราบแล้วว่าเส้นเลือดตรงตำแหน่งไหนมีการตีบหรืออุดตันเราก็จะใส่สายสวนเข้าไปและสามารถใช้ขดลวดในการเก็บหลอดเลือดตรงนั้นทำให้เลือดสามารถกลับไปเลี้ยงสมองได้อีกครั้งหนึ่งครับการที่รักษาอย่างรวดเร็วจะทำให้เนื้อสมองได้รับบาดเจ็บค่อนข้างน้อยและการฟื้นตัวได้ดียิ่งขึ้นครับนอกจากนี้ที่โรงพยาบาลเวชธานียังมีเครื่องมือที่เรียกว่า robotic assist training ที่ใช้ในการฟื้นฟูผู้ป่วยหลังเกิดภาวะหลอดเลือดสมองด้วยครับจากที่ผู้ป่วยได้รับการรักษาจากแพทย์ระบบประสาทจนพ้นขีดอันตรายและอาการทางระบบประสาทคงที่แล้วการกายภาพบำบัดก็จะเข้ามาเป็นพระเอกในการที่จะช่วยให้การฟื้นตัวของสมองและระบบประสาทฟื้นได้มากขึ้นและเร็วขึ้นนะครับการกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจะแตกต่างกันออกไปตามปัญหาของแต่ละบุคคลซึ่งโปรแกรมทางกายภาพบำบัดจะถูกออกแบบให้มีความเฉพาะเจาะจงเฉพาะรายกับปัญหาของผู้ป่วยรายนั้นๆยกตัวอย่างเช่นในผู้ป่วยที่มีปัญหาการยืนเดินทรงตัวเราก็จะมีการฝึกยืนฝึกเดินและที่สำคัญในปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆอย่างเช่นหุ่นยนต์ช่วยฝึกเดินหรือเครื่องโรโคแมทเครื่องซีมิวซึ่งจะเข้ามาเติมเต็มการฝึกการกายภาพแบบดั้งเดิมเพื่อให้เกิดการฟื้นตัวของระบบประสาทที่มากขึ้นและใช้ระยะเวลาในการฝึกที่ลดลงหรืออย่างผู้ป่วยที่มีปัญหาการใช้งานของมือมีการอ่อนแรงของแขนความละเอียดของมือที่สูญเสียไปเราก็จะมีการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์อย่างเช่นตัว Amio Spring หรือ Hand of Hope เข้ามาช่วยในการฝึกผู้ป่วยซึ่งจะทำให้การฟื้นตัวของผู้ป่วยมากขึ้นและใช้ระยะเวลาในการฝึกที่ลดลงเช่นกันนอกจากนี้ปัญหาอื่นๆเช่นปัญหาการกลืนปัญหาความจำปัญหาความคิดสร้างสรรค์ต่างๆหรือปัญหาการพูดก็มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆหรือการใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยฝึกซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกได้เป็นอย่างดีครับเทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ในการช่วยฝึกแขนขาเครื่องมือในการช่วยฝึกกลืนหรือแม้แต่การกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเข้าไปที่สมองและเส้นประสาทโดยตรงนั้นก็จะมีผลทำให้การฟื้นตัวมากขึ้นและผู้ป่วยสามารถกลับมาดำเนินชีวิตอย่างที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้เร็วขึ้นครับการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองนะครับก็เป็นการดูแลสุขภาพโดยทั่วไป
ก็คือมันออกกำลังกายเป็นประจำหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงอย่างเช่นสูบบุหรี่หรือว่าพักผ่อนน้อยทั้งนี้ทั้งนั้นควรดูแลรักษาโรคประจำตัวเบาหวานความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูงอย่างเป็นประจำครับผมนอกจากนี้หากมีอาการผิดปกติทั้งตัวเองหรือคนในครอบครัวที่สงสัยว่าเป็นภาวะโรคหลอดเลือดสมองควรรีบมาปรึกษาแพทย์เพื่อได้รับการวินิจฉัยและการรักษาอย่างเร่งด่วนเพื่อลดโอกาสเกิดอัมพาตครับโรงพยาบาลเวชธานี30ปีแห่งการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการรักษาที่คนทั่วโลกไว้วางใจ